ที่เขาทำเป็นว่าคบกับเทมเนี่ยนะเพราะว่าเขาอยากจะเอาคืนแม่แม่หวังดีทั้งนั้นนะแม่ไม่อยากให้เทมต้องเสียใจก็เลยถึงขั้นต้องส่งคนไปทำร้ายเขาเลยกันเหรอครับทำร้ายอะไรแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นนะแล้วถ้าคุณแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำครับถ้าไอ้เรื่องข่าวนั่นน่ะแม่ทำจริงแต่แม่ไม่เคยส่งคนไปทำร้ายใครนะเทมคุณแม่รู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงคบกับหนึ่งไม่ใช่เพราะหนึ่งเขาอยากแก้แค้นคุณแม่นะครับแต่ผมเองที่อยากทำเองผมอยากคุณแม่รู้สึกบ้างการที่ผมต้องโตมาแบบนี้ผมรู้สึกยังไงถ้าคุณแม่อยากทำร้ายใครเนี่ยคุณแม่ทำผมเลยครับหนึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยอ่ะเทมคุณแม่จ้างผมทำร้ายผมเลยครับผมรับรองว่าผมอยู่ที่นี่แหละผมไม่หนีไปไหนหรอกหรือถ้าคุณแม่ไม่สะใจเนี่ยคุณแม่จ้างคนมาฆ่าผมเลย